ดร.ศักดิ์สินโรสรันรมจับมือกับพระสังฆราชซิวิโอสิริพงษ์จรัสศรีประมุขสังฆมณฑลราชบุรีเครือโรงเรียนคาทอลิกขับเคลื่อนการศึกษา Active Learning สอดรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นซุ้มโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่แสดงโมเดลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกิจกรรมเกมสนุกๆเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและซุ้มภาษาต่างประเทศที่เด็กๆได้แสดงทักษะภาษาอังกฤษผ่านนวัตกรรมและผลงานรวมถึงการสื่อสารภาษาจีนผ่านกิจกรรมเช่นการแนะนำชื่ออาหารและการสาธิตพิธีชงชาซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งค่ะได้ฟังนะครับท่านคุณพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์นะครับกิจเจริญได้กล่าวสักครู่นี้นะฮะผมได้ติดตามมาผมดีใจแทนพ่อแม่ของนักเรียนที่นี่ทุกคนนะครับเพราะว่าการพัฒนาคนในยุคใหม่พัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับในด้วยการให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสามารถ เป็นผู้สร้างความรู้เองได้นะครับทุกมิติทั้งมิติของการคิดมิติของคุณธรรมและค่านิยมนะและมิติของทักษะกระบวนการที่โรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาเนี่ยล้อมรวมทั้ง3มิติให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่คิดแบบแยกส่วนนะมีเหตุมีผลแล้วก็มีคุณธรรมมีค่านิยมจริยธรรมเพราะเด็กจะคิดอะไรเนี่ยไปถึงมุมกว้าง ไปถึงสังคมไปถึงธรรมชาติไปถึงสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต้องการให้คนเขาคิดแบบนี้ถ้าเขาเป็นนักคิดนักประดิษฐ์แต่เขาทำเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกได้สามารถควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้งานของเขาจะมีคุณค่าต่อคนทั้งโลกทันทีและมีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนที่ทำมาเนี่ยเกิดความสำเร็จแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนเนี้ยดารุณาราชบุรีเนี่ยเป็นต้นแบบสำคัญเลยนะของโรงเรียนโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาครัฐนะจะต้องเดินตามแนวนี้เพราะว่าเท่าที่มาดูแล้วได้คุยกับท่าน ผู้อำนวยการคุณพ่อแล้วเนี่ยเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เด็กเข้าถึงนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เอาผลงานนวัตกรรมแค่มาโชว์แต่ผลนั้นเด็กนักเรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมแบบกลุ่มแบบเดียวกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แต่ทุกคนต้องเข้าถึงผ่านสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปสัมพันธ์กับความฉลาดของเด็กแต่ละด้านเด็กฉลาดคณิตศาสตร์เริ่มที่คณิตเด็กฉลาดภาษาเริ่มที่ภาษาแต่ทั้งหมดนี้จะพัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้เดียวกันผ่านกระบวนการ Active Learning และ GPS 5 Step ตามที่โรงเรียนได้ทำซึ่งผลผลิตเนี่ยเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนครับในส่วนเครือข่ายของโรงเรียนคาทอลิกนอกจากจังหวัดราชบุรีนี้มีที่อื่นอีกไหมคะที่ประสบผลสำเร็จจาก Active Learning ตรงนี้มีครับมีครับมีจำนวนหลายโรงทีเดียวนะครับเยอะนะแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นรูปธรรมมากนะเพราะว่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะของคุณพ่อนะท่านอภิสิทธิ์ที่ให้ครูทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงกระบวนการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้งระบบนะเข้าถึงกระบวนการในรูปแบบของ Active Learning ในการสร้างความรู้ด้วยตัวเด็กเองครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนดารุณาราชบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายแล้วก็ดำเนินการโดยสังฆมณฑลราชบุรีโรงเรียนคาทอลิกในภาคเขตภาคตะวันตกทางนี้ซึ่งมี15โรงนะครับในเขต4จังหวัดนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี
สมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีก็หลักการของการดำเนินงานในฐานะที่เป็นโรงเรียนคาทอลิกก็เป็นโรงเรียนในคริสตศาสนาซึ่งเราก็ใช้หลักการสากลของการนำมาบูรณาการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนเขาได้เจริญเติบโตในด้านของทั้งทุกมิติของชีวิตนะครับฝ่ายร่างกายก็ดีฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตใจด้านคุณธรรมด้านศีลธรรมฝ่ายสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและก็การบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่ดีกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์นะครับเป็นโรงเรียนที่เราเน้นคุณธรรมควบคู่กับความรู้หรือความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีนี่ใช้คติคำขวัญอันเดียวกันหมดก็คือคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้พัฒนาในส่วนทั้งความรู้ความดีแล้วก็เพื่อประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นปณิธานและก็การดำเนินงานของโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลราชบุรีนี้นะครับเราให้หลักการอย่างนี้ก่อนว่าที่โรงเรียนดารุณาเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านการอบรมโดยทางพวเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเราก็ให้เป็นนโยบายเลยว่าครูทุกคนก็ต้องพยายามที่จะ active learning อันแรกก่อนคือครูต้อง active ก่อนครูต้องรู้ได้รับความรู้ก่อนพอได้รับความรู้แล้วก็จะไปเรียนรู้พร้อมกับเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นเจ้าของโครงการเวลาเรียนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นความรู้ของเด็กกับความรู้ของครูเนี่ยต้องมาจอยกันเพราะฉะนั้นจะจอยกันได้ก็ต้องมีสเต็ปการเดินทางเพราะฉะนั้นพวเนี่ยให้กรอบเอาไว้กรอบเสร็จแล้วเราก็เอากรอบเนี่ยมาช่วยตีออกมาให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดว่าจะเรียนเรื่องอะไรเรียนอย่างไรวางแผนร่วมกันเพราะนั้นครูกับเด็กจึงไปด้วยกันมันกลายเป็นเรื่องของการที่จะเป็นไม่เป็นพาสซีฟละกลายเป็นแอคทีฟเพราะเด็กจะต้องลงมือทำเพราะนั้นเด็กที่นี่จะมีความสุขในการเรียนเพราะว่าเขาได้ทำเราเคยสัมภาษณ์เด็กเวลาที่เด็กมาที่นี่แล้วบอกว่าทำไมถึงเรื่องมาเรียนที่ดารุณาเขาบอกดารุณาเขาได้ทำจริงเพราะนั้นพอเขาได้ทำเขาก็มีความสุขเห็นไหมพอเรียนเสร็จแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่ได้ทำได้ออกกิจกรรมของเขาแล้วเขาก็ได้รับความสำเร็จเพราะนั้นเราก็เลยตั้งเงินว่านโยบายของเราว่าเรากำลังจะสร้างนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนเด็กทุกคนก็จะกลายเป็นนวัตกรที่จะสร้างองค์ความรู้ได้เองพัฒนาได้เองเพราะนั้นเรากำลังอยู่ในสเต็ปที่กำลังพัฒนาเพราะนั้นคุณครูเนี่ยถูกเตรียมไปก่อนแล้วเด็กจะเข้ามาเพราะนั้นผลสะท้อนก็คือว่าเด็กบอกกับเราในฐานะผู้บริหารเวลาที่คุยกับเด็กเด็กบอกว่ามีความสุขที่ได้เรียนไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าในห้องเรียนก็มีกิจกรรมมากมายไม่ได้นั่งเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเรียนมีความสุขเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้